ร่วมสร้างสรรค์โดยภูเขาทองมาม่าโจ๊กครับพี่ต้อคะพร้อมทำยากิโซบะหรือยังคะวันนี้พร้อมแล้วค่ะแล้วยากิโซบะต้องใส่อะไรบ้างคะอยากรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเชฟน้อยฉันคิดลา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 อยากให้คุณลองดูเชฟน้อยงั้นพี่ต้าคะเรามาผัดเส้นกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่เซย์จะขอเป็นคนผัดและให้พี่ต้าช่วยพี่เซย์ปรุงได้ไหมคะโอเคตะกี้ที่พี่เซย์ถึงมาลงเขาหน้า เป็นผัดอันใหญ่เลยเป็นผัดอันใหญ่ฟูพี่ต้าคะส่วนผสมบนโต๊ะเรามีอะไรบ้างเอ่ยมีอันพริกขี้หนูมีแครอทสาลายหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมที่แดกคูล่าไม่ชอบแล้วพี่ต้าว่าวันนี้ยากิโซบะของเราจะเริ่มจากอะไรดีคะใส่กระเทียมก่อนหรือเปล่าคะแต่ต้องมีน้ำมันก่อนนะคะพี่ต้าครับ ครับ ช่วยหยิบส่วนผสมมาเลยหอมใหญ่กระเทียมด้วยค่ะทั้งหมดโอ้โหใหญ่ดมดูสิหอมไหมคะกระเทียมหอมมีหอมกับกระเทียมแล้วค่ะแต่ว่ามีอีกอันนึงที่มีกลิ่นบนโต๊ะพี่ต้าหยิบรู้ไหมคะว่าคืออะไรไม่ใช่ถ้วยสีฟ้าแล้วกันรู้ไหมคะคืออะไรไหนดมสิหอมฉุยหอมฉุยขิงค่ะพี่ต้าเห็นไหมคะหอมใหญ่เราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราจะใส่เบคอนชอบกินเบคอนไหมอ่ะชอบนิดหน่อยตอนผัดเบคอนนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำมันจากเบคอนจะออกมาเองมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดถึงขั้นตอนการปรุงค่ะ yes. อันนี้น้ำจิ้มทงคัตสึค่ะดูซิรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มเชฟน้อยฉันคิดละ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 อยากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดละ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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจว่าโอ้โอใส่อะไรอีกคะใส่น้ำตาลไหมน้ำตาลเลยค่ะฝนตกโรยหิมะลงมาเลยดีนะอร่อยยังอะคะเนี่ยปรุงไปตั้งเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เชฟจะกินของหนูล่ะเต่าปอโอเคงั้นเดี๋ยวใส่ผักกะหล่ำปลีลงมาเลยค่ะเพราะกะหล่ำปลีมันจะสุกง่ายนะคะเราถึงใส่สุดท้ายเลยหอมไหมคะหอมมากเลยค่ะพี่ป้าหิวเลยเดี๋ยวใจเย็นรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราผัดจนกะหล่ำปลีแล้วก็เส้นทุกอย่างสุกแล้วก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะโรยปลาป่นแล้วก็สาลายต้องใส่เยอะไหมคะพิซซ่าชอบไหมอะคะถ้าชอบเราก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะหนูชอบหนูขอใส่เยอะโอเคเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอาลงจานก่อนเลยดีกว่าเนาะเสร็จแล้ว
แล้วเดี๋ยวเราใส่ปลาป่นกับสาหร่ายได้เลยค่ะสวัสดีของเรามีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอย่างนี้ก็ทานเลยได้ใช่ไหมคะถ้าทานเลยตอนนี้นะคะก็คงไม่สมกับเป็นคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดใช่ไหมคะพี่เซขอผัดกุ้งเพื่อที่เอามาตกแต่งจานพี่เซก่อนได้ไหมคะได้ค่ะพี่ตาช่วยพี่เซนะคะค่ะน้ำมันพืชช้อนหนึ่งน้ำมันงาหนึ่งช้อนเดี๋ยวเราปรุงซอสทงคัตสึก่อนเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะเอากุ้งลงแล้วค่ะนี่ตายแน่พี่กุ้งบ๊ายบายพี่กุ้งลงที่เหลือเลยค่ะค่อยๆลงมาเดี๋ยวพี่เซเติมน้ำมันงาให้หอมอีกนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือ1ชิ้น1หยิบมือให้ทั่วแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะกุ้งของพี่เซกุ้งพี่เซน่าทานมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวมันจะน่าทานกว่านี้อีกนะคะหลังจากที่เราตกแต่งจานกันงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตกแต่งจานกันเลยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะขอเวลาเตรียมตัวแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาดูพี่เซและน้องพิต้าตกแต่งเมนูยากิโซบะในสไตล์ของคิดเชฟกันค่ะ